สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลซ์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Minecraft ซีรีส์เอาชีวิตรอดบนเกาะภูเขาไฟพาร์ทที่18แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้นะเราก็จะไปหาหนังกันต่อนะครับหนังสัตว์นะผมลืมไปว่าไอ้หนังสัตว์นี้เนี่ยมันไม่ได้ดรอปแค่เฉพาะวัวนะครับผมลืมเลยอ่ะมันดรอปจากม้าด้วยเว้ยซึ่งม้าเนี่ยผมก็เห็นอยู่นะเห็นบ่อยด้วยคือเอาเป็นว่ามันก็มีอ่ะมันก็หาง่ายอ่ะมันไม่ได้หายากเหมือนวัวฮะวัวนี่แบบกว่าจะหาได้นะแบบโอ้โหนะโอเคก็คิดว่านะคงจะได้ตัวเอนชานที่แบบว่าเพียบพร้อมแล้วคือมันต้องพร้อมนะเว้ยตัวเอนชานอ่ะจะได้ลุยบอสไงนะครับเอนชานแบบเลเวล30ไปเลยแบบทีเดียวแบบโอ้โหเอาจัดเต็มไปเลยฮะจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบยังไงอะตายหลายรอบนะครับมันก็ต้องตายหลายรอบแหละนะมันเป็นบอสนะครับโอเคพาร์ทนี้เราก็จะมาหาม้ากันครับนะเป้าหมายคือม้าเลยอะม้าอย่างเดียวเลยตอนนี้มีวัวก็ดีนะโอ้ถือว่าโคตรพลาดเลยครับพาร์ทที่แล้วนะพลาดจริงๆนะเนี่ยบนเกาะเราเนี่ยก็มีม้านั่นไงไหนน่ะตัวนึงก็น่ะเห็นป่ะ 2-3 ตัวน่ะเอ้ยมันต้องโดนเราตอนนั้นน่าโดนนะม้าเนี่ยน่าโดนนะโดนแน่อ้อเสร็จข้อแน่เอ้ยไม่ต้องหลายตัวป่ะแตกไปดิเนี่ยดรอปมา2ชิ้นแล้วน่ะโอ้ยตั้งเยอะน่ะกี่ตัววะ4ตัวอีก2ตัว3เนี่ย5แล้วเนี่ยโอเคประมาณ5นะครับแต่ไม่แน่ก็ยังอ่ะม้ามันไม่ได้แบบเกิดเยอะๆไงแต่มันก็เจอนะเดี๋ยวลองเดินดูเกาะอื่นมันก็มีม้าไม่ใช่วะมีใช่ปะมีนะมีไอ้นี่ไงโต๊ะคราฟด้วยผมไม่นี่ไงเอ้ยผมว่าเราต้องล่องเรืออีกแล้วเราต้องล่องเรืออีกรอบนึงนะฮะคุณผู้ชมเอ้ยไม่ได้แล้วต้องล่องเรือกันหน่อยแล้วเว้ยนะขี้เกียจเดินอ่ะต้องขี่เรือแล้วตัวเนี้ยอ่ะจัดไปโอเคหวังว่าจะเจอม้าเป็นฝูงแบบเยอะๆนะครับจะชื่นใจมากคิดว่ากองหนึ่งพอป่ะหนังสัตว์เนี่ยหนังสัตว์สำหรับทำชั้นหนังสือคิดว่าพอป่ะน่าจะพอนะครับหวังว่าอย่างนั้นนะโอเคไปลุยรอบเดี๋ยวก็เจอมาวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมครับแล้วปวดกด F5 ด้วยแหละวนไปวนมาเผื่อเจอม้าสักฝูงนึงก็ยังดีจริงๆก่อนรู้สึกจะมีม้าป่ะพาร์ทที่แล้วรู้สึกจะเห็นม้าตัวสีขาวนะ2ตัวใช่ป่ะเนี่ยตรงนี้ปะวะถ้าจำไม่ผิดหรือข้างหน้าวะข้างหน้าใช่ปะมีม้าปะนั่นไงตัวม้าลายปะนะเอ้ยม้าธรรมดาดิม้าลายเลยไม่ใช่ไปตัว3ตัวแตกได้มา8แล้วเว้ยฆ่าหมดเลยตอนนี้ฆ่าหมดครับจังหวะเนี้ยอ่ะเรืออยู่ไหนวะเรือเฮ้ยเรือผมจอดไหนวะเดี๋ยวลืมข้างหน้าปะวะ
สึกแกจอดข้างหน้านะเออนี่ไงเออโทรไปต่อเออลืมไปกินอาหารไม่ได้นี่หว่าเฮ้ยเจอแล้วเว้ยจัดครับจัดครับรออะไรจัดดีบัวเนี่ยฮะจัดดีรออะไรอ่ะกี่ตัววะ3เหรออู้แม่งเยอะบางตัวมันก็ไม่ดรอปฮะไอ้นี่ก็ไม่ดรอปอีกแล้วเหรอเนี่ยได้12ละโอเค12ชิ้นแล้วข้างหน้ามีป่าววะหรือไม่มีไม่น่ามีมั้งข้างหน้าเงียบกริบเลยนะฮะอุ้ยก็ไกลอยู่ก็ไกลอยู่มีป่าววะไม่มีครับไม่มีครับเงียบกริบเลยนะโอ้เกียดเดินไปเอาเรือว่ะทำใหม่ก็ได้ป่ะคนมันขี้เกียจแล้วนะเออโอเคเดี๋ยวไปดูเกาะนี่ดีกว่าเอ้ยมีเออเกาะนี้มีดูทุกเกาะเลยแล้วกันนะได้เท่าไหร่เท่านั้นนะครับทุกเกาะเลยนะโอเคมี2เหรอมี2ตัวแตกสิบสี่แล้วไม่มีข้างหน้าโอ้ยข้างหน้าเป็นป่าครับป่าละม้อเลยเออป่าละม้อมองไม่เห็นวัวเลยเว้ยเอ้ยเห็นม้าเลยหมดแล้วป่ะวะหมดยังรู้สึกจะหมดแล้วมั้งก่อนเนี้ยไม่น่าจะมีเพิ่มแล้วมั้งไม่มีเพิ่มแล้วเหรอโอเครู้เรื่องโอเครู้เรื่องหมดแล้วเจอแต่หมูครับแต่ม้าก็เจอบ้างม้าก็ยังเจอบ้างนะแต่วัวแม่งโหเปอร์เซ็นต์ที่จะเจอเนี่ยแบบแม่งน้อยอ้าวแล้วเรือผมจอดไปไหนวะลืมอีกแล้วเหรอเอาอยู่นี่โอ้มาโอเคมาต่อไปเกาะนู้นครับผมเกาะข้างหน้านี้เลยนะนี่ฮะไปแล้วปึ๊บวัวอยู่ไหนเอ้าเจอแก่เฉยเลยเจอแก่ครับตอนนี้เจอแก่แต่แก่ยังไม่จำเป็นตอนเนี้ยม้ากับวัวจำเป็นมากกว่าเยอะตอนเนี้ยต้องการหนังสัตว์ด่วนๆเลยอ่ะเจอแต่แก่แสดงว่าก่อนนี้มีแต่แก่ใช่ป่ะวะวัวไม่มีม้าก็ไม่มีโอเคไปอีกเกาะนึงครับโหแล้วแม่งมีกี่เกาะวะแมปเนี้ยโอ้ยจะหมดป่าววะ ผมว่านานละโอเคอันนี้เกาะเราใช่ป่ะเอ้ยลองวนเกาะเราดีป่ะวะวนขับวนดูเอ้ยไม่ได้ขับดิพายเรือวนดูขับบ้าเลยเฮ้ย
ไอ้กล่องนี้เราเคยเจอแล้วไม่ใช่หรอวะไอ้ลองเปิดดูดิเคยเจอไหมเหรอเหมือนเคยเจอแล้วคุ้นๆมากเลยเออเคยเจอแล้วขอโดเลยแล้วกันโอเค thank you โอเคเราเผลออยู่ข้างในด้วยมั้งอยู่ลึกเลยมั้งนะม้าน่ะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เจอสักตัวโอ้ยได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละครับก็อย่างที่ผมบอกนะจะค่อยเรื่อยๆแหละนี่ไงวนมาถึงบ้านเราเนี่ยโหกลางคืนแล้วเหรอเร็วมากเฮ้ยข้างล่างไฟแล้ววะแป๊บนึงแป๊บนึงข้างล่างนี้ไฟอะไรวะเดี๋ยวมันมีไฟข้างล่างอ่ะเฮ้ยมุบมิบอะไรปะเนี่ยล่างเนี้ยอะไรวะน่ะออฟซิเดียนเหรอหรือว่าลาวาวะเอ้าเฮ้ยนี่ไงกล่องแง่แม่งไงผมว่าแล้วมันมุบมิบอะไรสักอย่างแน่นอนผมดูทรงแล้วไฟอะไรข้างล่างวะน่ะผมก็ว่าอยู่ทำไมมันสว่างจังเลยโธ่มีกล่องนี่เองเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันกล่องหรอกกล่องดักนี่ว่าโหไอเราก็โอ้โหของดีปะวะแม่งไม่มีอะไรเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้จบแล้วบอกเลยจบแล้วนะฮะจบแล้วเฮ้ยไปขึ้นไปต่อโอเคขึ้นไปบนเรือโอเคขึ้นมาละอันนี้ไงเจอมาละนี่เลยตรงเนี้ยโอ้ตรงนี้มาก็เกิดเยอะนะแต่ซอมบี้ก็เยอะเหมือนกันโอเคหมดยังวะเดี๋ยวกลับมาบ้านก่อนแป๊บนึงผมว่าถ้าจะหาแบบเอาแบบจบๆผมว่ายังไม่ใช่พาร์ทนี้อ่ะน่าจะเรื่อยๆแหละคือแม่งโอ้แม่งเยอะมากป้าอ้อยก็อยู่นู่นอีกป้าอ้อยโอ้ต้องกองหนึ่งครับ15ใช่ป่ะ15เอ้ยต้องใช้กระดาษนี่ว่ะสกิป4โอ้ได้แค่8เล่มเองเหรอวะโอ้ทำไมมันใช้เยอะจังวะ8เล่มใช่ป่ะโอ้แม่งใช้โคตรเยอะอ่ะดูดิ3 4 5 6 7 8เคแม่งใช้เยอะว่ะเอ้าอ๋อเหลือ7เหรอแต่แค่15เล่มเองอ่ะโอ้ทำไมมันใช้เยอะจังวะเอ้ยเยอะจริงใช้เยอะมากครับคุณผู้ชมครับโอ้โหอ๋อเหลืออีก2เล่มนี่ว่ะ10 2 3 4โอ้ยใครเล่มนึงก็ได้6เล่มแล้วตอนเนี้ย1 2 3 42เอ้ยวางผิดไอเวนเอ้ามาวางในตรงกลางเนี่ยมานึงแป๊บนึงนะวางผิดครับคุณผู้ชมโอเคเออแล้วต้องหาอย่างงี้ได้อีกสักให้อีก2ชั้นน่ะโอ้เยอะโอ้เยอะมากเยอะจริงๆทำทั้งเหล็กดีกว่าเว้ยยังไม่ได้ทำทั้งเหล็กเลยทั้งเหล็ก
ทางเหล็กสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Minecraft Series เอาชีวิตรอดบนเกาะภูเขาไฟพาร์ทที่18แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้นะเราก็จะไปหาหนังกันต่อนะครับหนังสัตว์นะผมลืมไปว่าไอ้หนังสัตว์นี้เนี่ยมันไม่ได้ดรอปแค่เฉพาะวัวนะครับผมลืมเลยอ่ะมันดรอปจากม้าด้วยเว้ยซึ่งม้าเนี่ยผมก็เห็นอยู่นะเห็นบ่อยด้วยคือเอาเป็นว่ามันก็มีอ่ะมันก็หาง่ายอ่ะมันไม่ได้หายากเหมือนวัวฮะวัวนี่แบบกว่าจะหาได้นะแบบโอ้โหนะโอเคก็คิดว่านะคงจะได้ตัวเอนชานที่แบบว่าเพียบพร้อมแล้วคือมันต้องพร้อมนะเว้ยตัวเอนชานอ่ะจะได้ลุยบอสไงนะครับเอนชานแบบเลเวล30ไปเลยแบบทีเดียวแบบโอ้โหเอาจัดเต็มไปเลยฮะจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบยังไงอะตายหลายรอบนะครับมันก็ต้องตายหลายรอบแหละนะมันเป็นบอสนะครับโอเคพาร์ทนี้เราก็จะมาหาม้ากันครับนะโอเค3บล็อกมาโอเคที่เหลือก็ค่อยว่ากันนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยมาหากันอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ